ยังมองไม่ออกยังมองไม่ชัดที่มองไม่ชัดว่าก้าวหน้าบรรลุเป้าหมายแค่ไหนเพียงไรขึ้นอยู่กับการกระทําขึ้นอยู่กับข้อปฏิบัติไม่ว่าสถาบันไหนสถาบันใดๆแม้แต่สถาบันของนักบวชที่จะมีการแสดงออกและเป็นที่ยอมรับว่าบรรลุเป้าหมายเป็นที่พอใจขึ้นอยู่กับข้อปฏิบัติทั้งนั้นถ้าหากว่าข้อปฏิบัติย่อหย่อนละหลวมมันก็มองไม่เห็นว่าได้ก้าวหน้าเพื่อบรรลุเป้าหมายไปแค่ไหนเพียงไรหรืออาจจะยังมองว่าไม่ก้าวหน้าไปเลยที่มองว่าไม่ก้าวหน้าไปเลยนั้นก็เพราะว่าไม่ก้าวไปคำว่าก้าวหน้าไปก็หมายถึงว่าหลักข้อปฏิบัติในหน้าที่ยึดหลักธรรมะเป็นหลักการดำเนินในหน้าที่การงานนั้นในเมื่อยึดหลักธรรมะเป็นหลักดำเนินในหน้าที่การงานผลออกมาก็เป็นการแสดงออกว่าในด้านพระศาสนาหรือจริยธรรมนี่ก้าวหน้าไปการก้าวหน้าหรือว่าไม่ก้าวก้าวไปน้อยมากก้าวไปน้อยขึ้นอยู่กับข้อปฏิบัติทั้งนั้นทีนี้ใครจะมาเป็นเครื่องบอกเครื่องเตือนมันก็ต้องเรานี่ล่ะเป็นผู้ที่จะบอกเป็นผู้ที่จะเตือนเราเองว่าเรานี่ก้าวหน้าไปแค่ไหนเพียงไรในด้านธรรมะในด้านข้อปฏิบัติหรือว่าเรานี่ยังย่ำอยู่กับที่คำว่าย่ำอยู่กับที่ปีไหนก็เท่าเดิมปีไหนก็เท่าเดิมปีไหนก็เท่าเดิมนี่ไม่มีโอกาสที่จะก้าวหน้าให้เป็นที่พอใจผลของการปฏิบัติได้รับผลเป็นที่พอใจไม่มีโอกาสที่จะเป็นอย่างนี้ก่อนหนึ่งก่อถ้าเป็นอย่างนี้เรียกว่าย่ำอยู่กับที่ก้าวหน้าไปนั้นผู้ที่อย่างเมื่อกี้นี้พากันรับศีล5นี่ก็จะพากันรักษาศีล5ไม่ให้มีความบกพร่องและผู้ที่ก้าวหน้าไปอีกก็สาก็พยายามที่จะรักษาศีล5ตลอดไปนี่เรียกว่าอันนี้ก็เรียกว่าบรรลุเป้าหมายในด้านธรรมะหรือในด้านศีลธรรมหรือในด้านจริยธรรมเรียกว่าก้าวหน้าขึ้นไปและไม่มีสถาบันไม่มีท่านผู้หนึ่งผู้ใดที่จะมาดึงมาจูงเราให้ก้าวหน้าไปมีแต่เราเท่านี้ล่ะจะดึงเราเรานี่ล่ะจะผลักดันเราให้ก้าวหน้าไปนี่ให้เข้าถึงหลักธรรมะที่มีความสูงขึ้นเป็นลำดับลำดับมีแต่เราเองเท่านี้จะเป็นผู้ที่ผลักดันหรือว่าชักจูงเราให้ก้าวหน้าไปได้ครูบาอาจารย์จะว่า
สำนักใดแม้แต่องค์พระพุทธเจ้าก็เพียงแต่ว่าบอกกล่าวข้อปฏิบัติบอกกล่าวที่แนะทางดำเนินให้เท่านั้นแต่ไม่สามารถที่จะมาบังบีบบังคับให้เราก้าวหน้าไปในเมื่อเราไม่มีความพอใจในการที่จะดำเนินหรือปฏิบัติตามที่เรียกว่าได้สดับมาศีล 5เป็นพื้นฐานศีล 5เป็นธรรมที่ให้ความร่มเย็นนี่แก่โลกในครอบครัวของเราถ้าหากว่าพ่อบ้านหัวหน้าครอบครัวแม่บ้านก็เป็นหัวหน้าครอบครัวพากันมีศีล 5ครอบครัวนั้นจะมีความราบรื่นตลอดรอดฟังนี่จะมีการแตกแยกหรือมีการวิวาทท่านในซึ่งกันและกันไม่มีเพราะศีล5อันนี้เป็นธรรมเครื่องคุ้มครองให้มีความร่มเย็นเป็นสุขส่วนศีล8ศีลอะไรก็ช่างนี่มีก็มีศีล5อันนี้แหละเป็นพื้นเป็นหลักโดยเฉพาะอย่างยิ่งฆราวาสที่มีหน้าที่การงานจะต้องทำประโยชน์แก่โลกถ้าหากว่าพากันละเลยจากศีล5แล้วการที่ทำประโยชน์แก่โลกนั้นมุ่งที่จะทำประโยชน์แก่โลกแต่โอกาสที่ทำให้เป็นประโยชน์จริงๆจะไม่ได้ไม่เท่าในบรรลุเป้าหมายเป็นที่พอใจในเมื่อมีศีล5แล้วจะมีความราบรื่นร่มเย็นเป็นสุขและทีนี้ถ้าหากว่ามีความราบรื่นร่มเย็นเป็นสุขอยู่ภายในจิตในใจแล้วการดำเนินหน้าที่การงานก็ดำเนินไปอย่างราบรื่นไม่ใครจะมีปัญหาเพราะศีล5เป็นเหตุนี่ในเมื่อมีศีล5ประจำอยู่ในจิตในใจแล้วการที่จะทำจิตทำใจให้เข้าถึงความสงบระงับเป็นสักองสมาธิขึ้นมาก็มีโอกาสที่จะทำได้ง่ายถ้าหากว่าศีล5ไม่มีแล้วโอ้ยกันจะมีความพยายามจะทำให้สมาธิเกิดขึ้นเป็นสมาธิธรรมประจำจิตประจำใจเป็นของที่มืดมนอนธการไม่มีโอกาสที่จะเป็นไปได้เดี๋ยวนี้ธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าโลกมีความเจริญมากเท่าไหร่ธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้านี่ยิ่งมีความจำเป็นมากเท่านั้นถ้าหากว่าท่านผู้ที่เห็นความสำคัญของธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วพากันยึดมาเป็นหลักการดำเนินในหน้าที่การงานโลกจะเจริญแค่ไหนเพียงไรก็ช่างโลกไม่เป็นอันตรายแก่บุคคลผู้ที่ยึดหลักธรรมเป็นหลักการดำเนินชีวิตโลกเจริญมากเท่าไรศีลธรรมยิ่งมีความจำเป็นแก่ในจิตแก่บุคคลที่อยู่ในโลกที่เจริญนั้นยุคนี้สมัยนี้โลกมีความเจริญมากศีลธรรมยิ่งมีความจำเป็นมากบรรดาท่านทั้งหลายเห็นว่าศีลธรรมมีความจำเป็นจึงพากันมุ่งมั่นจึงพากันแสวงหาศีลธรรมแต่ละแห่งมาหลายแห่งและก็มีความพยายามที่จะแสวงหาศีลธรรมศึกษาศีลธรรมต่อไปแต่ศีลธรรมที่จะต้องศึกษาศีลธรรมที่จะปฏิบัตินั้นไม่ใช่อยู่ณที่อื่นศีลธรรมที่เรามีความจำเป็นจะต้องศึกษาและปฏิบัตินั้นมีอยู่ในเราแล้วอย่างที่ท่านอาจารย์ใหญ่มั่นท่านเทศนาไว้ศีล5ก็คือศีรษะอันหนึ่งแล้วก็แขน2ขา2อันนี้ศีลทั้ง5ให้รักษาศีล5อันนี้ไว้ให้ดีอย่าให้ศีล5อันนี้ไปทำโทษทำในทางที่ไม่ชอบทำในเมื่อต่างพากันรักษาศีล5คือตัวของเราไว้ดีแล้วนี่บ้านเมืองจะร่มเย็นเป็นสุข
เพราะทุกคนก็พากันรักษาศีลของตนไว้ดีโสศีลของตนไว้ดีไม่ปล่อยให้ศีลของเจ้าของไปอาละวาดไม่ปล่อยให้ศีลของเจ้าของไปทำในทางที่ไม่ชอบธรรมสร้างความเดือดร้อนให้แก่คนอื่นเพื่อนบ้านเรือนเคียงนี่ในเมื่อศีลธรรมแต่ละคนแต่ละคนและแต่ละคนพากันรักษาไว้ดีแล้วนี่บ้านเมืองร่มเย็นเป็นสุขเพราะทุกคนพากันรักษาศีลธรรมการปฏิบัติการในรักษาศีล5ก็คือการรักษาศีลธรรมของเจ้าของนี่เองการให้ทำจิตให้เป็นสมาธิหรือการบำเพ็ญจิตภาวนาก็เป็นการรักษาศีลธรรมของเราการรักษาศีลก็เป็นการรักษาศีลธรรมของเราก็คือการรักษากายรักษาใจการทำสมาธิก็เป็นการรักษาศีลธรรมของเราคือเป็นการรักษาใจของเราให้อยู่ในขอบเขตนี่ให้มีความแน่วแน่เป็นอันหนึ่งเป็นอันเดียวอยู่กับอารมณ์คือความสงบของใจศีลที่พากันรักษาพากันสมาทานเมื่อสักครู่นี้อันนั้นพากันกล่าวเพียงแต่กล่าวว่าจะว่างดเว้นจะละเว้นจากโทษทั้ง5อย่าง5ประการเท่านั้นแต่ผู้ที่จะไปละเว้นจริงๆก็คือตัวของเราหมายถึงกายและจิตของเรานี้เป็นผู้ที่จะงดเว้นโทษทั้ง5ประการนั้นการรักษาศีลจริงๆก็คือการรักษากายและใจของเรานี้ไว้ให้ดีไม่ให้ไปทำโทษอย่าทั้ง5อย่างที่เราสมาทานว่าเราจะงดเว้นจะเลิกละกันนั้นนี่ก็เป็นข้อปฏิบัตินี่อันนี้ก็เป็นข้อปฏิบัติถ้าหากว่าต่างคนต่างพากันปฏิบัติกายปฏิบัติใจรักษากายไว้ให้ดีรักษาใจไว้ให้ดีไม่ปล่อยให้กายไม่ปล่อยให้ใจไปละเมิดโทษที่ได้พากันสมาทานไว้นี่ล่ะทุกคนนี่เรียกว่าเป็นคนมีศีลสมบูรณ์คำว่าศีลสมบูรณ์หรือสีละสัมปันโนก็หมายถึงว่าต่างคนก็ต่างพากันรักษากายไว้ดีต่างคนก็พากันรักษาใจไว้ดีศีลของทุกคนสมบูรณ์ขึ้นมาศีลของทุกคนจะสมบูรณ์ไม่ใช่สมบูรณ์เพราะแล่นไปขอที่โน้นแล่นไปขอจากสำนักนั้นศีลที่จะสมบูรณ์นี่ได้ใหญ่ยังเป็นที่สมบูรณ์เต็มเปี่ยมในจิตในใจต้องงดเว้นรักษากายรักษาใจไว้ให้ดีงดเว้นจากโทษที่เราได้สมาทานนั่นอันนี้เรียกว่าศีลของเราสมบูรณ์ได้สรุปแล้วการรักษาศีลจริงๆคือการรักษากายรักษาใจของเรานี่เองการรักษากายการรักษาใจของเรานี้ล่ะเป็นทั้งรักษาศีลเป็นทั้งปฏิบัติธรรมะด้วยเพราะกายของเราก็เป็นธรรมใจของเราก็เป็นธรรมการที่เรารักษากายของเราไม่ให้มีโทษว่าจิตใจของเราไม่ให้มีโทษนี่ล่ะเป็นการปฏิบัติธรรมนี่ปฏิรักษาศีลก็รักษากายรักษาใจของเราปฏิบัติธรรมก็ปฏิบัติกายของเราปฏิบัติใจของเราต่างคนก็มีศีลธรรมที่จะต้องรักษามีศีลธรรมที่จะต้องปฏิบัติแล้วก็ให้พากันรักษาปฏิบัติศีลธรรมของแต่ละลายแต่ละลายไว้ให้ดีนี่ละพระศาสนาของพระพุทธเจ้าเจริญและโลกก็ร่มเย็นเป็นสุขเพราะทุกคนพากันรักษาศีลธรรมของเจ้าของไว้ไม่ให้เป็นโทษแก่เจ้าของและไม่ให้เป็นโทษแก่สังคมไอ้ชาวโลกนี่ถ้าหากว่าไม่ปล่อยถ้าหากว่าไม่สนใจในการรักษาศีลของเจ้าของปล่อยให้ศีลของเจ้าของไปเที่ยวอาละวาดกลางบ้านกลางช่องสร้างความเดือดร้อนให้แก่ในกับเจ้าของและคนอื่นนี่โลกจะหาความร่มเย็นเป็นสุขไม่ได้เดี๋ยวนี้ส่วนมากไม่ใครจะสนใจพากันรักษากายรักษาใจของเจ้าของปล่อยให้กายของเจ้าของก็มีการกระทำไปตามความพอใจปล่อยให้ใจของเจ้าของคิดไปตามสิ่งที่เจ้าของชอบใจในเมื่อเจ้าของชอบใจยังไงก็คิดไปชอบใจยังไงก็คิดไปนักเข้าเบรกไม่อยู่
ทั้งคำพูดก็พูดไปโดยไม่มีเบรกหรือเบรกไม่อยู่การกระทำทางกายกระทำไปโดยไม่มีเบรกหรือเบรกแตกนั่นเพราะความคิดออกนอกลู่นอกทางเป็นเหตุการรักษาธรรมะการรักษาศีลจริงๆก็คือการรักษาจิตรักษาใจของเราอันเดียวนี่เองท่านจึงว่าซีอเจตนังเสียเจจตนาเจตนาหั่งซีลังวาทามินี่เจตนาก็หมายถึงจิตจิตคิดที่จะงดเว้นจากโทษ5เถหรือโทษ8โทษ10หรือโทษ227อยู่ก็เจตนาตัวเดียวนี่ศีลทั้งหมดมีจิตอันเดียวเท่านี้ล่ะเป็นผู้ที่จะบันดาลให้เป็นศีลสมบูรณ์ขึ้นมานี่จึงว่าให้พากันเข้าใจและพากันมีความพยายามรักษาใจและตั้งใจอยู่เสมอวันหนึ่งวันหนึ่งนี่เราจะรักษากายของเรารักษาวาจาของเราไม่ให้มีความบกพร่องในเมื่อเรารักษาวันหนึ่งไม่บกพร่องวันที่สองเราก็รักษาเอาใหม่รักษาวันใดตั้งใจรักสมาทานแต่ละวันแต่ละวันแต่ละวันนี่ถ้าหากว่าเราคิดว่าไหนจะ7วันหรือว่า15วันหรือว่าเดือนหนึ่งหรือว่า3เดือนมันอาจจะนานไปบางทีไม่กล้าไม่มีความเชื่อมั่นในเราเองเราพอเราให้ตั้งใจเพียงวันเดียววันเดียววันเดียวในเมื่อถึง365วันมันก็เป็น1ปีขึ้นมาแล้วเราก็รักษากายรักษาวาจารักษาจิตใจของเราปราศจากโทษได้1ปีในเมื่อใดพากันปราศจากโทษพากันไม่ทำโทษทั้งบ้านทั้งเมืองก็ไม่มีมีแต่ความปราศจากโทษมีแต่ความร่มเย็นเป็นสุขกันเท่านั้นนี่การปฏิบัติกายธรรมก็คือการรักษากายรักษาใจการรักษาศีลก็คือการรักษากายรักษาใจสรุปแล้วการรักษากายรักษาใจของเรานี่ล่ะเป็นการปฏิบัติธรรมนัมมะเป็นการปฏิบัติตามธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าเพราะคำสอนของพระพุทธเจ้าสอนให้ปฏิบัติกายปฏิบัติใจสอนให้รักษากายรักษาใจของเราให้อยู่ในขอบเขตของความชอบธรรมไม่ปล่อยให้กายไม่ปล่อยให้ใจของเรานี้ออกนอกลู่นอกธรรมนอกทางนอกธรรมนอกวินัยนี่ธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าจึงมีความจำเป็นแก่โลกตลอดกาลโลกขาดธรรมะโลกไม่สนใจในการที่จะรักษากายรักษาใจให้อยู่ในขอบเขตของความชอบธรรมในขณะใดโลกวุ่นวายในขณะนั้นและโลกมีแต่ที่จะวุ่นวายในลุกลามไปหน้าถ้าหากว่าไม่สนใจในการที่จะปฏิบัติรักษากายรักษาใจให้อยู่ในขอบเขตของความชอบธรรมบรรดาเรานี่เห็นความจำเป็นเห็นความสำคัญของความชอบธรรมด้วยกันทั้งนั้นในฐานะที่เป็นผู้ใหญ่และเป็นผู้ที่เรียกว่าเป็นหัวหน้าในอยู่ในระดับที่จะเป็นหัวหน้าเรียกว่าจะต้องเป็นควรที่จะทำเราเป็นผู้นำผู้นำในทางที่จะเป็นไปเพื่อเป็นประโยชน์แก่บ้านเมืองเป็นไปเพื่อความร่มเย็นแก่ประเทศชาตินี่จะต้องที่จะเป็นประโยชน์แก่บ้านเมืองเป็นไปเพื่อความร่มเย็นแก่ประเทศชาตินี่จะต้องอาศัยธรรมะนี่เป็นหลักดำเนินเราในฐานะที่อยู่ในระดับที่เป็นหัวหน้าโดยการทางนั้นก็เป็นผู้นำเขาผู้นำเขาในการปฏิบัติธรรมกายของเราอย่าให้มีความบกพร่องถ้านี่แล้ววาจาของเราก็ให้มีความเรียบร้อยเสมอต้นเสมอปลายจิตใจของเราก็ให้อยู่ในขอบเขตของความชอบธรรมเสมอต้นเสมอไปนี่ให้เป็นผู้นำคนอื่นในข้อปฏิบัติให้เป็นผู้นำผู้อะไรผู้ระดับล่างผู้น้อยอยู่ในการปฏิบัติธรรมปฏิบัติกายปฏิบัติวาจาปฏิบัติใจของเรานี่นี่ในเมื่อเป็นอย่างนี้ละสถาบันในเมื่อพากันทำอย่างนี้สถาบันที่เรียกว่าสถาบันบัณฑิตพัฒนะอะไรบริหารศาสตร์นี่จะมีความก้าวหน้าในด้านจริยธรรมและในด้านทางธรรมะพระศาสนาการแสดงออกด้วยข้อปฏิบัติเท่านี้ล่ะจะเป็นเครื่องแสดงออกถึงความก้าวหน้าและความไม่ก้าวหน้า
แสดงออกถึงการได้ผลหรือไม่ได้ผลการแสดงออกถึงบรรลุเป้าหมายหรือไม่มีโอกาสที่จะถึงเป้าหมายเลยขึ้นอยู่กับข้อปฏิบัติของแต่ละท่านแต่ละท่านเท่านี้เองอ้าวไม่เลยเอาละเท่านี้ละแสดงธรรมให้ฟัง